สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แฟนตาซีบีบีเลิฟเวอร์กันอีกครั้งนะคะวันนี้บีบีก็จะมารีวิวนิทานบีเดิลยอดกวีนะคะเรื่องหัวใจขึ้นขนของผู้วิเศษนะคะหลังจากที่เรารีวิวนิทานบีเดิลยอดกวีเล่มนี้ไปแล้วนะคะเราบอกว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะคลิปนี้ก็จะมาเล่าเรื่องหัวใจขึ้นขนของผู้วิเศษค่ะก่อนที่บีบีจะเล่าเรื่องหัวใจขึ้นขนของผู้วิเศษให้กับทุกๆคนฟังนะคะต้องบอกก่อนว่านิทานขึ้นเรื่องนี้มีเนื้อหาที่แบบน่ากลัวนิดนึงนะคะเพราะว่าขณะศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ยังบอกเลยว่านิทานเรื่องนี้พ่อแม่ผู้ปกครองอะจะต้องแบบว่าเล่าให้ลูกฟังหลังจากที่แบบลูกโตพอที่จะฟังแล้วสำหรับเด็กก็ต้องแบบว่าฟังอย่างมีวิจารณญาณมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะส่วนผู้ใหญ่ถ้าฟังก็คือมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าสำหรับเด็กอ่ะมันจะน่ากลัวนิดนึงก็ต้องบอกไว้ก่อนที่จะเล่านะคะก็เรามารับชมนิทานในเวอร์ชั่นที่บีบีแบบสรุปแล้วนะคะก็มาเริ่มฟังกันเลยก็แล้วกันนะคะเรื่องนี้ก็จะประมาณว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผู้วิเศษหนุ่มคนหนึ่งทั้งหล่อรวยเก่งเขาสังเกตว่าพวกเพื่อนของเขามักจะวางตัวโง่เง่าเมื่อตกหลุมรักทั้งกระโดดโลดเต้นแต่งเนื้อแต่งตัวข้าวปลาก็กินไม่ลงสูญเสียความสง่าภูมิฐานเขาจึงตั้งใจว่าจะไม่มีวันตกเป็นเหยื่อความอ่อนแอนี้เขาจึงใช้เวทมนต์ศาสตร์มืดทำให้มั่นใจว่าเขาจะไม่มีวันตกหลุมรักใครแต่ครอบครัวของเขาไม่เคยล่วงรู้ความลับนี้ซึ่งมักหัวเราะเมื่อเขาทำเย็นชาและเหินห่างพวกเขาคิดว่าถ้าเขาตกหลุมรักใครสักคนเขาก็จะเปลี่ยนไปแต่เขาก็ไม่ติดใจสาวคนใดเลยแม้ว่าจะมีสาวๆมาล่อใจเขาแต่เขาก็ไม่ตกหลุมรักเขาจึงปลื้มใจที่ไม่ตกหลุมรักใครเลยหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อนฝูงมีลูกมีเต้าเขาจึงสังเกตเห็นความพิลึกพิลั่นของพ่อแม่วัยหนุ่มต่อคำร้องขอกระจองงอแงของลูกๆและก็เห็นและก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาคิดว่าเขาตัดสินใจถูกที่ไม่ตกหลุมรักใครและเมื่อถึงเวลาอันสมควรพ่อแม่ของเขาก็ตายจากไปเขาไม่ได้ดูอะไรเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้ามเขากลับเห็นว่าช่างโชคดีที่พ่อแม่ตายไปเสียได้ตอนนี้เขาได้ครอบครองปราสาทเขาขนย้ายสมบัติที่มีไปไว้ในคุกใต้ดินที่ลึกที่สุดและมีความสุขกับชีวิตสมบูรณ์และไร้กังวลคนรับใช้มากมายทำหน้าที่เพียงเพื่ออย่างเดียวก็คือดูแลและปฏิบัติเขาให้สะดวกสบายเขาเชื่อว่าทุกคนต้องอิจฉาเขาแน่ๆที่เห็นเขาอยู่ตามลำพังไร้คนรบกวนดังนั้นเขาจึงโกรธและผิดหวังมากเมื่อวันหนึ่งเขาบังเอิญไปได้ยินคนรับใช้สองคนนินทาเขาอยู่คนรับใช้คนแรกเวทนาเขาว่าถึงเขาจะมีอำนาจและสมบัติแต่กลับไม่มีคนรักคนรับใช้อีกคนหัวเราะเยาะในสิ่งที่เขาเป็นคำพูดของคนรับใช้ทั้งสองกระทบต่อความเยื่อหยิ่งของเขาที่เขาแอบฟังอยู่ตอนนั้นเขาคิดทันทีว่าเขาต้องหาภรรยาให้ได้และผู้หญิงคนนั้นต้องเป็นภรรยาที่สูงส่งเหนือกว่าภรรยาของผู้อื่นทั้งหมดต้องมีความงามเป็นเลิศต้องทำให้ชายทุกคนรู้สึกริษยาเธอคนนั้นต้องมาจากตระกูลที่ดีเยี่ยมเพื่อว่าลูกของเขาจะได้รับสืบทอดพรสวรรค์ของเขาและเธอต้องมีสมบัติเทียบเท่าเขาด้วยเพื่อที่ว่าความสุขสบายของเขาจะได้ไม่แปรเปลี่ยนไปเมื่อมีคนมาอยู่เพิ่มเขาคิดว่าเขาคงต้องใช้เวลาสัก5 ปีถึงจะหาผู้หญิงแบบนั้นได้แต่บังเอิญว่าวันถัดมา
มีสาวโสดผู้หนึ่งตรงกับความต้องการของเขาทุกอย่างมาเยี่ยมพี่น้องของเธอในละแวกใกล้เคียงเธอเป็นแม่มดที่เก่งกาจมีทองคำมากมายและสวยจนชายทุกคนต้องมองทุกคนยกเว้นเขาคนเดียวหัวใจของเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเธอคือผู้หญิงที่เขาตามหาดังนั้นเขาจึงเริ่มจีบเธอทุกๆคนเห็นท่าทีที่เปลี่ยนไปของเขาก็ต่างประหลาดใจคิดกันว่าสาวงามทำได้สำเร็จที่คว้าหัวใจของเขามาได้ในขณะที่สาวๆนับร้อยๆล้มเหลวแต่ว่าหญิงสาวกลับรู้สึกชื่นชมและคนรังเกียจความเอาใจใส่ของเขาเธอสัมผัสได้ถึงความเย็นชาที่ซ่อนอยู่หลังคำเยินยอเธอไม่เคยพบชายใดที่ทั้งแปลกและเหินห่างมากเช่นนี้แต่ว่าญาติๆของเธอก็เห็นว่าทั้งสองเหมาะสมกันเธอจึงยอมรับคำเชิญของเขาที่จะจัดงานเลี้ยงต้อนรับเธอใหญ่โตมีอาหารหรูหรามีถ้วยชามเงินและทองมีเหล้าองุ่นชั้นเลิศมีนักดนตรีพรรณนาถึงความรักแล้วเขาก็หยิบกวีบทหนึ่งมากระซิบกับหญิงสาวโดยที่ไม่รู้ความหมายที่แท้จริงหญิงสาวฟังด้วยความฉงนและพูดว่าท่านพูดได้ไพเราะมากและฉันคงจะปราบปลื้มที่ท่านสนใจฉันถ้าเพียงแต่ฉันคิดว่าท่านมีหัวใจพอผู้วิเศษได้ฟังเขาก็ยิ้มและบอกเธอว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเขาพาเธอไปยังคุกใต้ดินที่เขาเก็บสมบัติเอาไว้และที่นั่นเองในโรงแก้วเจรไนที่เสกมนตราหัวใจของเขาอยู่ที่นั่นนับตั้งแต่ที่หัวใจของเขาถูกแยกขาดจากตาหูและนิ้วเป็นเวลานานไม่เคยได้สัมผัสความงามและได้ยินเสียงไพเราะหรือได้สัมผัสผิวที่นุ่มนิ่มสาวงามผวาเมื่อเห็นหัวใจของเขาเพราะมันเหี่ยวย่นและมีขนสีดำยาวปกคลุมเธอตกใจและคร่ำควรวญขอให้เขาใส่มันกลับเข้าไปในร่างอีกครั้งเขาคิดว่าเขาจำเป็นต้องทำเพื่อให้เธอพอใจเขาจึงใช้ไม้กายสิทธิ์เปิดกล่องแก้วกรีดผาหน้าอกของตนเองและใส่หัวใจขึ้นขนกลับเข้าไปในที่ที่มันเคยครอบครองหญิงสาวดีใจและกอดเขาและคิดว่าต่อจากนี้เขาจะได้รู้จากความรักที่แท้จริงแต่ทว่าสัมผัสจากผิวขาวที่นุ่มนวลของหญิงสาวเสียงลมหายใจของเธอที่ใบหูเขากลิ่นหอมจากเรือนผมนาสีทองสิ่งที่รับรู้ทั้งหมดเหมือนหอกที่กรีดลงกลางหัวใจที่เพิ่งตื่นขึ้นหัวใจนั้นผิดแผกไปแล้วมันมืดบอดและป่าเถื่อนมันถูกกักขังมานานความกระหายของมันเติบโตแก่กล้าและวิปริตหลังจากนั้นดูเหมือนว่าแขกในงานเลี้ยงจะสังเกตได้ว่าทั้งสองหายไปจึงออกค้นหาและพวกเขาก็ไปถึงที่คุกใต้ดินและเจอภาพที่น่าสยดสยองที่สุดสาวงามนอนตายอยู่ที่พื้นหน้าอกถูกแหวกออกผู้วิเศษผู้บ้าคลั่งหมอบอยู่เคียงข้างเธอมือเปื้อนเลือดข้างหนึ่งถือหัวใจของหญิงสาวเอาไว้มันดวงโตผิวเรียบสีแดงสดใสเป็นมันวาวเขาเลียและลูบไล้หัวใจนั้นและสาบานว่าจะเปลี่ยนมันแทนหัวใจของเขาเขาพยายามเกลี้ยกล่อมหัวใจของเขาที่เหี่ยวย่นและมีขนหนาออกมาจากอกแต่หัวใจขึ้นขนมีพลังมากกว่าเขามันปฏิเสธที่จะคืนอำนาจแก่เขาหรือกลับไปในกล่องเพื่อถูกกักขังต่อหน้าแขกที่หวาดกลัวเขาเขี้ยงไม้กายสิทธิ์ทิ้งคว้ามีดเงินมาแทนสาบานว่าจะไม่มีวันยอมให้หัวใจมาเป็นนายเขาเฉือนมันออกจากอกซึ่งขณะหนึ่งผู้วิเศษรู้สึกมีชัยกำหัวใจเอาไว้ในมือและแล้วเขาก็ล้มลงบนร่างของสาวงามและขาดใจตายจบนะคะสำหรับเรื่องหัวใจขึ้นคนของผู้วิเศษนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะนี่ก็เป็นรูปวาดของหัวใจขึ้นคน
แล้วก็เป็นรูปตอนที่เขานอนตายกับผู้หญิงคนนั้นนะคะส่วนความคิดเห็นของอัลบัสดัมเบิลดอร์ต่อนิทานเรื่องนี้นะคะดัมเบิลดอร์บอกว่านิทานเรื่องนี้ของมิเดิลยอดกวีเป็นนิทานที่น่าขนลุกขนพองที่สุดในบรรดานิทานทั้งหลายและผู้ปกครองจะไม่ยอมเล่าเรื่องนี้ให้ลูกๆฟังจนกว่าจะแน่ใจว่าลูกๆจะโตพอที่จะไม่ฝันร้ายนะคะแล้วก็หัวใจขึ้นขนเนี้ยเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของการตกต่ำลงของผู้วิเศษมุ่งสู่ความเป็นสัตว์ร้ายเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วผู้วิเศษคนนี้ก็กลายเป็นสัตว์ดุร้ายนะคะแย่งชิงทุกอย่างที่ต้องการมาและเขาตายขณะพยายามอย่างไร้ค่าที่จะเอาสิ่งหนึ่งกลับคืนมาซึ่งก็คือหัวใจมนุษย์นะคะแล้วบันดอเขียนไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็มันก็จะมีเกตเล็กเกตน้อยเนี่ยเช่นแบบบันทึกประจำวันของเบรียทิกบล็อกซัมนางเหมือนกับเป็นนักเขียนเหมือนกันที่แบบว่าเขียนนิทานเหมือนกับว่าเคยแปลงนิทานเรื่องพ่อมดกับหม้อกระโดดได้ของมิเดิลยอดกวีเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งอะไรเงี้ยเธอเหมือนกับว่าเธอมีความทรงจำที่แบบไม่ค่อยดีกับเรื่องนี้ด้วยที่ว่าเธอไปได้ยินมาแบบตอนเด็กมากๆแล้วก็ทำให้เธอหวาดกลัวอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเนี่ยคำว่าผู้วิเศษเป็นคำเรียกที่เก่าแก่มากแม้ว่าบ่อยครั้งจะใช้สลับกับคำว่าพ่อมดแต่แรกเริ่มนั้นคำนี้ใช้เรียกผู้ที่ร่ำเรียนการสู้ต่อตัวและเวทมนต์การรบทุกอย่างรวมทั้งเป็นตำแหน่งที่ให้แก่พ่อมดผู้แสดงฝีมืออันกล้าหาญด้วยแล้วนะที่ว่าเป็นเนี่ยก็คือเนี่ยหัวใจขึ้นของผู้วิเศษมันก็บ่งบอกว่าผู้วิเศษที่แบบเอาหัวใจออกมาจากตัวเองเนี่ยคือแบบเป็นผู้วิเศษอะไม่ใช่แค่พ่อมดธรรมดาแต่เป็นพ่อมดที่เก่งกาจมากๆนะคะเขาถึงเรียกตัวเองว่าผู้วิเศษอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเนี่ยเห็นไหมแฮกเตอร์เด็กเวอร์สเกนเจอร์ผู้ก่อตั้งสมาคมพิเศษสูตรของนักปรุงยาผู้บุกเบิกอธิบายว่านักปรุงยาผู้บุกเบิกที่เชี่ยวชาญสามารถก่อให้เกิดความลุ่มหลงอย่างรุนแรงขึ้นได้แต่กระนั้นยังไม่เคยมีใครเลยที่สามารถสร้างความผูกพันที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นอมตะและแม้แต่สลายซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่สมควรเรียกว่าความรักคือจำได้ไหมตอนที่สลักฮอร์นในหนังแฮร์รี่นะเหมือนกับว่ารู้แบบรู้จักกับเฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์แล้วก็ถามด้วยว่าเธอเป็นลูกหลานของนักปรุงยาคนนี้ใช่ไหมเธอถึงเก่งอะไรเงี้ยก็คือคนนี้แหละที่แบบว่าเฮกเตอร์เด็กซูสเกรนเจอร์เหมือนกับว่านึกว่าเป็นลูกหลานของผู้วิเศษคนนี้เธอก็เลยเก่งมากๆในการปรุงยาอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ที่จริงเฮอร์ไมโอนี่ก็เป็นแบบอย่างที่รู้ก็คือเป็นลูกของมาร์เกิลนะคะแต่เธอก็เก่งกาจเหมือนกับว่าชลาฮอนเคยเข้าใจว่าเธอเป็นลูกหลานของคนนี้อย่างเงี้ยมันก็มีแบบคำอธิบายบอกในเล่มนี้นะคะว่าคนคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยเนี่ยต่อไปก็มีฮอกลัมอะไรวะ เป็นสัตว์สีชมพูร่มร่างคล้ายเห็ดอ๋อมันเป็นคำอธิบายอะไรในนี้แหละมันก็ไม่สำคัญเท่าไหร่นะคะอย่าสับสนกับหนังสือเรื่องจมูกขึ้นขนแต่หัวใจเป็นคนเรื่องราวรันทดของชายหนุ่มผู้ต่อสู้กับคำสาปที่ทำให้เขากลายเป็นมนุษย์หมาป่าก็คือเขียนแบบอ้างอิงไว้ว่าไม่ใช่เรื่องนั้นนะแต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องไหนก็ไม่รู้นะคะประมาณนั้นนะคะก็จบไปแล้วกับการเล่านิทานมิเดิลยอดกวีนะคะเรื่องหัวใจขึ้นขนของผู้วิเศษนะคะสำหรับคลิปหน้าก็จะเป็นเรื่องแบบบิตตี้กับแรบบิตตี้เอ้ยแบบบิตตี้และบิตตี้กับต่อไม้หัวเราะได้นะคะถ้าใครยังชื่นชอบการเล่านิทานของบีบีก็สามารถตามไปคลิปหน้าได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจเล็กๆของบุคคลที่ชอบหนังสือคนหนึ่งนะคะก็สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วกันสวัสดีค่ะบ๊ายบาย